ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะว่ายัางได้มียังไม่ได้มีการหารือกับทางด้านของทางจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่ตกผลึกในเรื่องของเรือดำน้ำําหลังจากที่ผู้พู้จาการฐานเรือนั้นต้องการที่จะให้จบโดยบอกว่าต้องทํางานคู่ขนานกันไปพร้อมกับหาข้อสรุปสิ่งที่ทางกองทัพต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ประชาชนสบายใจที่สุดนะคะายสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังการหารือกับเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยถึงการแก้ไขปัญหาเรือดําน้ำนายสุทินบอกว่าได้เชิญเอกอัครราชทูตจีนมาเพื่อสารต่อความคืบหน้าในเรื่องที่พูดคุยกันไว้มีการพูดคุยกัน,นหลายเรื่องและมีความคืบหน้าเป็นลําดับในที่สุดรายละเอียดที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายทางจีนนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เดินทางมาไทยภายในเดือนพฤษภาคมจากนั้นจะแจ้งให้ทราบว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรระหว่างนี้รัฐมนตรีกลางหหมบอกว่าจะเสนอนาอยรัฐมนตรี ว่าจะส่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไปพบเอกอัคราชทูตจีนซึ่งอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่ก็ถือว่าทุกเรื่องนั้นใกล้เข้ามาความพยายามทั้งสองประเทศเดําเนินการมาอยู่ตลอดเพื่อให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว,รวแต่บางเรื่องไม่เร็วอย่างที่ตั้งใจหลายคนอยากให้จบแต่อยู่ที่ข้อมูลการพูดคุยต้องใช้เวลาซึ่งคณะจีนที่จะเดินทางมาเพื่อมาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดจะสามารถประมวลข้อมูลได้นําไปสู่การตัดสินใจซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพจีนเป็นหลัก และอาจจะมีตัวแทนบริษัทมาด้วยเมื่อถามว่าพลเรือเอกอดุงเอี่ยมพันธุ์ผู้บัญชาการทหารเรือทวงสัญญาว่าอยากให้เรือดำน้ําจบโดยเร็วนายสุทินบอกท่านก็อยากได้เป็นธรรมดาของคนอยากได้บุค,คลิกของท่านจะพูดคุยแบบง่ายๆก็ไม่มีอะไรก็ทํางานอยู่ท่านก็ทํางานเราก็ทํางานเรื่องนี้จะจบไม่ใช่รัฐบาลทํางานอย่างเดียวกองทัพก็ต้องทํางานคู่ขนานกันด้วยพอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มว่าได้เรือดำน้ําหรือว่าเรื่องอื่น นายสุทินบอกว่ายังบอกไม่ได้วันนี้ยังเปรียบเทียบสองแนวทางว่าอะไรเป็นประโยชน์มากที่สุดอะไรที่กองทัพเรือต้องการมากที่สุดเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนสบายใจที่สุดส่วนกรณีที่งบประมาณปี69กองทัพเรือจะเสนอซื้อเรือฟริเกตสองลำนั้นจะสอดคล้องกับเรือดำน้ำหรือไม่นายสุทินบอกว่าเป็นคนละส่วนแผนเดิมของกองทัพเรือที่จะซื้อเรือฟริเกตก็เสนอได้ส่วนเรื่องเรือดำน้ำเป็นเรื่องเก่าที่ต้องแก้ให้จบจะพยายามทําให้งบประมาณไม่พอก ถามตอว่าได้รายงานนายกเรื่องนี้อะไรเรื่องอะไรบ้างนะคะในสุทินบอกว่ายังไม่ได้รายงานแต่นายกก็อยากให้จบเร็วๆทุกคนก็อยากให้จบเร็วหากจบแล้วต้องดีไม่ใช่รีบจบแบบลุกลกแล้วไม่ดีก็ไม่ทำผู้สื่อข่าวบอกว่าการไปเจราจาเรื่องเรือดำน้ำใครเป็นคีแมนประสานทางการจีนให้ในายสุทินบอกจีนประสานเองและบางครั้งอาจมีใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานบ้างแต่ถ้าถามว่าคีแมนนั้นก็ต้องเป็นรัฐมนตรีซึ่งยอมรับว่าผู้ ู้ประสานงานบางส่วนเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนเพราะเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนอยู่จึงมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองทัพเรือที่ใช้ในส่วนที่เป็นทางการและก็จะมีส่วนที่ทำงานเสริมด้วยยืนยันว่ายังเป็นบทบาทของกองทัพเรืออยู่ค่ะ